ต่อมาเรามาดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับพุทธศักราช2554แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2566กันนะครับในระเบียบฉบับนี้นะครับเขาให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่1เมษายน2544เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ให้ยกเลิกนะครับยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับพุทธศักราช2547 2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกฉบับที่2พุทธศักราช2548วงเล็บ3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกรองนายกประธานสภาฉบับที่3พุทธศักราช2553ตรงนี้ให้ยกเลิกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในข้อที่5เนี่ยเขาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาสมาชิกสภาเลขานุการนายกและเลขานุการสภาพุทธศักราช2554แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2566เนี่ยนะครับในวงเล็บ5ในข้อที่5นะครับให้นายกการบริหารส่วนตำบลรองนายกได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษเนี่ยตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับก็หมายความว่าถ้าเป็นนายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็นับตั้งแต่วันเลือกตั้งเลยแต่ถ้าเป็นรองนายกเนี่ยนะครับนายกเป็นผู้แต่งตั้งนายกอาจจะเข้ามาได้รับการรับรองแล้วปฏิบัติหน้าที่แล้วมาแต่งตั้งรองนายกในภายหลังซึ่งก็จะทำให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเงินค่าตอบแทนพิเศษต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับนายกนะครับก็จะได้รับตั้งแต่วันแต่งตั้งนั่นเองนะครับวรรคต่อมานะครับวรรคต่อมาก็คือให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วแต่กรณีนะครับตรงนี้ก็หมายความว่ากรณีของสมาชิกสภาเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนตั้งแต่วันเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเป็นสมาชิกเนี่ยก็มีผลตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับซึ่งในตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาเนี่ยก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งก็คือเขามีการประชุมสภาแล้วมีการเลือกประธานสภานะครับแล้วก็เลือกรองประธานสภาเลขานุการสภาในภายหลังซึ่งแต่งตั้งเมื่อใดเนี่ยก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่วันนั้นนะครับตั้งแต่วันที่เขามีการแต่งตั้งหรือมีการเลือกประธานสภาเลือกรองประธานสภาหรือเลขานุการสภานั่นเองนะครับมีคำสั่งตั้งแต่เมื่อใดก็ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่วันนั้นนะครับในวรรคต่อมาเนี่ยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาหรือเลขานุการเนี่ยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งนั้นแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกนะครับก็หมายความว่าไม่ได้รับทั้ง2ตำแหน่งนะครับจะต้องรับเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้นนะครับกรณีเป็นสมาชิกสภาเนี่ยเมื่อได้รับการเลือกตั้งมาก็จะได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสมาชิกสภานะครับแต่เมื่อได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเป็นรองประธานเป็นเลขานุการสภาตรงนี้นะครับก็จะไปได้รับเงินในตำแหน่งนั้นก็คือได้รับเงินในตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภานะครับจะได้รับเพียงอย่างเดียวก็คือรับในตำแหน่งที่เราได้รับการแต่งตั้งนั่นเองนะครับวรรคต่อมาให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งแล้วเนี่ยจะแต่งตั้งเลขานุการเมื่อใดก็ได้นะครับวันไหนที่มีการออกคำสั่งแต่งตั้งวันนั้นเนี่ยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่6ในกรณีบุคคลตามข้อ5ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งในระหว่างเดือนหรือว่าพ้นจากตำแหน่งก่อนสิ้นเดือนตรงนี้ทำอย่างไรก็ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวนะครับบุคคลตามข้อ5หมายถึงใครบ้างก็คือในข้อที่5นั้นเขาก็หมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเลขานุการสภาเป็นต้นนะครับแล้วก็เลขานุการนายกเป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยกรณีที่ผู้นั้นเนี่ยพ้นจากตำแหน่งก่อนสิ้นเดือนในระหว่างเดือนก็คือทำงานไม่เต็มเดือนนั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเงินค่าตอบแทนพิเศษต่างๆเหล่านี้เนี่ยตามสัดส่วนของจำนวนวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะว่าทำงานใน1เดือนได้เท่าไหร่นะครับและในเดือนนั้นทำงานไปกี่วันก็คิดออกมาเป็นรายวันเป็นจำนวนวันที่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งไปตามนั้นนะครับต่อมาในข้อที่7ของระเบียบฉบับนี้นะครับเขาก็ให้ยกเลิกอัตราบัญชีค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกรองนายกสมาชิกประธานสภาพุทธศักราช2554นะครับแล้วก็ให้ใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้นะครับในวรรคที่2ของข้อ7นะครับในกรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาสมาชิกสภาเลขานุการสภาเลขานุการนายกให้ใช้ยอดรวมของรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐจัดสรรตามงบแสดงฐานะการเงินของปีงบประมาณที่ล่วงแล้วเป็นฐานในการคำนวณอัตราเงินค่าตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ใช้มาตั้งจ่ายเนี่ยก็ให้ใช้รายได้2ประเภทด้วยกันก็คือรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐจัดสรรให้เนี่ยนำมารวมกันนะครับเป็นยอดงบประมาณที่นำมาใช้คำนวณอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวนั่นเองนะครับโดยจะต้องเป็นรายได้ที่ปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ล่วงมาแล้วนะครับเอามาเป็นการตั้งงบประมาณเงินค่าตอบแทนนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไปตามเป็นรายละเอียดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต.รองนายกประธานสภารองประธานสมาชิกสภาเลขานุการสภาเลขานุการนายกพุทธศักราช2554แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2566นั่นเองนะครับ